วัสดีจ้านุกสวัสดีค่ะนุกอายุเท่าไหร่จ้าอายุ26ค่ะโอเคนุกเล่ามาเลยจ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่านุกมีปัญหาแยกโลก2ใบออกไม่ได้อ่ะค่ะก็คืออยู่ในช่วงที่มูฟออนอยู่ค่ะแล้วทีนี้ไปเล่นเกมนึงที่มันสามารถคุยกับใครก็ได้อ่ะค่ะแล้วเป็นเกมแต่งตัวที่สามารถคุยออนไลน์ได้แล้วนุกก็เลือกที่จะเล่นเป็นตัวผู้ชายแล้วทีนี้ก็เล่นไปเรื่อยก็ไปรู้จักกับกลุ่มเพื่อนในนั้นแล้วก็จะบอกเพื่อนในนั้นว่าเป็นผู้ชายอายุ20ไม่บอกชื่อจริงไม่บอกอายุจริงแล้วมันไม่ได้ยินเสียงนุกเหรอเป็นการคุยผ่านแค่ข้อความแชทโอเคโอเคแต่งตัวเป็นตัวผู้ชายแล้วก็เข้าไปเจอกันในแมปอย่างนี้นะคะอ่าฮะนุกเกมอะไรอ่ะความหน่อยนึงพูดชื่อได้ด้วยใช่ไหมคะได้เกมไม่ได้ผิดอะไรน่าจะเป็นซิปิโต้นะคะโอ้ไม่รู้จักเลยแม่พี่กลัวว่าเราจะอยู่ตี้เดียวกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะพี่ชอบเกมแต่งตัวด้วยไปต่อแล้วไงค่ะทีนี้ก็ไปเล่นจนมีเพื่อนเป็นกลุ่มหนึ่งในนั้นเลยเพื่อนสนิทเลยแล้วก็ไปรู้จักกับคนคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไปรู้สึกชอบเขาคนนั้นเขาก็เล่นเป็นตัวผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายที่เล่นเป็นตัวผู้หญิงหรือว่าเป็นตัวผู้หญิงเลยโอเคค่ะเป็นผู้หญิงเล่นเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็รู้สึกว่าเขาคุยน่ารักดีเฟรนลี่ก็เลยอยากจะลองเป็นแฟนกับเขาในเกมอะค่ะก็เลยจองจีบเขาทีนี้ก็เลยลองจีบแล้วเขาก็ตกลงเป็นแฟนกับเราแล้วก็ตกลงกันว่าจะเป็นแฟนกันแค่ในเกมอะค่ะพอได้เป็นแฟนกันแล้วมันก็รู้สึกดีมากจากที่กำลังมูฟออนกับที่เราเพิ่ง อกหักมาอะค่ะเขาก็ดึงเราออกมาจากคนเก่าได้คือมันรู้สึกแบบนั้นขอโทษนะพี่ขอถามตรงนี้เพื่อความชัดเจนการสนทนาตลอดเนี่ยอยู่แค่ในเกมแล้วก็ผ่านการพิมพ์เท่านั้นยังไม่เคยคุยกันด้วยเสียงเลยใช่ไหมถูกต้องนะโอเคในแต่ละวันก็จะมอร์นิ่งก่อนนอนก็ฝันดีพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเรื่องที่ต้องแบบไม่สบายใจก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันปรึกษากันจนดีขึ้นเนี้ยค่ะเป็นแบบนี้มาเรื่อยจนมาวันหนึ่งเขาก็ไปรู้จักกับเกมหนึ่งที่มันดูโตขึ้นอยู่นะแล้วก็สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็แพงมากขึ้นด้วยค่ะเขาก็เลยมาชวนนุกไปเล่นด้วยที่แรกก็กะว่าจะไม่แต่สุดท้ายก็แพ้ลูกอ้อนเขาก็ไปเล่นกับเขาย้ายเกมกันไปซึ่งแพงขึ้นกว่าเดิมในที่นี้คือการจ่ายเงินเพื่อได้ชุดมาใส่อะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะโอเคแพงขึ้นมาอีกเราก็ตามเขาไปค่ะทีนี้พอเล่นกันไปเล่นด้วยกันได้สักพักหนึ่งก็อยู่ดีก็มีคำถามว่าเคยไปมีอะไรกับใครหรือเปล่านอกจากเขาเลยในเกมเนี่ยค่ะในเกมนะใช่ค่ะแค่ในเกมตัวละครของผู้หญิงคนนั้นถามตัวละครของนุกว่าเคยไปมีความสัมพันธ์อะไรในกับคนอื่นหรือเปล่าไม่ค่ะนุกถามเขาว่านุกถามเขาโอเคเขาก็ตอบมาตรงว่าเคยทีนี้ทันทีที่ได้ฟังเราก็รู้สึกโกรธค่ะแต่ว่าก็ไม่บอกเขาเพราะว่าแค่ในเกมไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆเราโกรธเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราจะมาโกรธกับเขาเรื่องแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มห่างจากเขาเพราะว่าโกรธแล้วทีนี้ประจวบกับเป็นช่วงที่ต้องเรียนต่อด้วยก็เลยยิ่งรู้สึกทำตัวไม่สนใจเขาอะค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็มาขอเป็นแค่เพื่อนก็เหมือนขอลดความสัมพันธ์ใช่ค่ะในเกมด้วยนะใช่โอเคทุกคนท่องไว้นะมีวงเล็บเสมอนะฮะนี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเกมเท่านั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกเสียใจอะค่ะกำลังทำการบ้านส่งอาจารย์อยู่ก็นั่งทำไปร้องไห้ไปแล้วก็งงว่าเอ้าทำไมมันถึงเสียใจขนาดเนี้ยแล้วทีนี้ก็เลยอยู่กับตัวเองสักพักนึงก็ลบเขาออกไปพักนึงแล้วก็คุยอยู่กับตัวเองก็เลยแบบเอ้าไม่เป็นไรหรอกแค่ในเกมก็เลยกลับไปเล่นใหม่กลับไปเจอเขาใหม่แล้วทีเนี้ยกลับไปแล้วก็ไปเจอเขาคุยกับผู้ชายคนอื่นเราก็รู้สึกทำไมมันเหมือนเห็นเขาอยู่กับแฟนเก่าเป็นความรู้สึกไปเห็นแฟนเก่ามีใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจี๊ดขึ้นมาใช่คำถามที่จะถามพวกพี่ถ้างั้นถามไว้เลยค่ะจะถามว่าทำไมต้องมารู้สึกเสียใจขนาดนี้แล้วก็จะมูฟออนจากความรู้สึกนี้ได้ยังไงแล้วก็ที่โทรมาก็อยากจะมาสารภาพกับเขาด้วยว่าที่ว่าเราไม่ใช่ผู้ชายโอเคถามใครก่อนจ๋าถามพี่เผือกก่อนค่ะพี่เผือกจ๋าทำไมมันถึงเจ็บขนาดนี้ใช่ไหมใช่มันคือสำหรับพี่นะพี่ไม่รู้คนอื่นเขาใช้คำว่าอะไรพี่รู้สึกว่ามันเป็นอีกชีวิตหนึ่งอ่ะมันคือ another life อ่ะชีวิตในวิดีโอเกมบางเกมมันเหมือนกับเป็นชีวิตเสมือนจริงที่เราสามารถทำอะไรอย่างที่เรา
ทำไม่ได้ในโลกความเป็นจริงซึ่งน้ำหนักของความอินเข้าไปในตัวละครในแต่ละเกมแล้วก็กิจกรรมที่เกมนั้นๆทำนุกมันแตกต่างกันไปอย่างเกมที่นุกเล่นเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นเลยแล้วพี่เพิ่งเซิร์ชดูมันก็ดูเป็นเกมที่เป็นอวตารน่ารักอะเนาะทีนี้กิจกรรมข้างในเกมนั้นอาจจะไม่ได้มีมากมายมันทำให้เกมมันเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เล่นหรือเปล่ามันมีมิชชั่นมีอะไรมากมายไหมเกมแรกที่เราเล่นที่เรารู้จักกันมันก็จะเป็นแนวมุ้งมิ้งน่ารักเด็กๆค่ะแต่ว่าอีกเกมนึงมันจะ18บวกได้ด้วยค่ะอืม18บวกนั้นหมายถึงมีความสัมพันธ์ทางเพศเลยใช่ค่ะโอเคนี่แหละเอางี้นุ๊กต้องเข้าใจว่าเกมมันสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เรารู้สึกอินเข้าไปให้ได้มากที่สุดในเกมนั้นๆนึกออกไหมไม่ว่าเกมนั้นจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามการที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหลุดเข้าไปในเกมนั้นได้แบบยิ่ง 100% ได้เนี่ยโอ้โหเกมนั้นประสบความสำเร็จผู้เล่นสนุกสนานมากเลยเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้มีเกมมากมายแล้วเป็นเรื่องปกติที่นุกจะแยกไม่ได้เพราะว่ามันยากมากนะยิ่งเรามันก็คือเหตุผลเดียวกับทำไมเราถึงยอมเติมเกมนึงเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่าแค่อยากจะได้ชุดมาใส่ในนั้นซึ่งมันไม่มีวันมีอยู่จริงอ่ะแต่เรารู้สึกนั่นคืออีกชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนุกแยกไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่นุกได้จากกรณีนี้คือเรียนรู้แล้วรู้ว่าเฮ้ยใจเราบางนะเว้ยเราแยกนอกเกมกับในเกมไม่ได้นะเว้ยไม่ใช่นุกคนเดียวหรอกพี่ว่าคนที่เล่นเกมในลักษณะสวมบทบาทเข้าไปเนี่ยนี่คือปัญหาที่ทุกคนต้องเจอมากหรือน้อยแล้วแต่บางคนพอแยกได้บางคนรู้ตัวว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่แล้วอ่ะหรือคนที่เป็นอย่างนุกพี่เชื่อว่ามีเยอะแยะเป็นหมดที่แยกไม่ได้นี่คือสิ่งที่คนที่มาเล่นเกมแนวนี้ต้องเจอเก็บครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนนุกแล้วพิจารณาว่าอยากให้ตัวเองยังเล่นอยู่ในเกมรูปแบบนี้ไหมถ้ารู้สึกว่าเราใจบางแล้วเราไม่อยากเจอแบบนี้แล้วหาเกมที่มีมิชชั่นอย่างอื่นยังเจอกับผู้คนอยู่มีอย่างอื่นให้ทำออกไปล่ามอนสเตอร์ด้วยกันออกไปยิงนั่นยิงนี่ความสัมพันธ์ระหว่างอาจจะลดน้อยลงไม่รู้ลองเปลี่ยนเกมดูหรือคิดว่าเราแข็งแกร่งพอฉันจะไม่เป็นอย่างเดิมจะอยู่เกมเดิมแล้วก็นิ่งขึ้นแยกแยะนอกเกมกับในเกมให้ได้มากขึ้นก็เป็นไปได้นุกแต่ครั้งนี้ต้องเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแล้วเตือนตัวเองไว้ด้วยว่านุกมองกระจกแล้วบอกตัวเองนุกมึงใจบางแล้วก็เรื่องที่สวมบทบาทข้ามตัวละครอะไรก็โอเคถ้าเขามาฟังก็คงจะเคลียร์กันไปเพราะว่ามันก็ข้ามตัวละครกันเยอะแยะใช่อืมโอเคถามใครต่อ okay, จ้าพี่อ่องค่ะโอเคนุกครับพี่ว่าเรื่องของนุกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดได้มันก็สูงมากๆเหมือนกันพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจและการเยียวยาจิตใจซะมากกว่านะประเด็นนี้นะนุกลืมผู้ชายคนที่ทิ้งนุกไปเลยปะผมไม่ใช่ผู้ชายค่ะคบแต่ผู้หญิงมาตลอดคบแต่ผู้หญิงมาตลอดแต่ก็ลืมแฟนคนนั้นไปเลยถูกไหมใช่ค่ะลืมไปเลย okay. ไม่รู้สึกอะไรกับคนนั้นไปเลยโอเคมันเป็นเรื่องของโฟกัสด้วยส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยส่วนหนึ่งเมื่อจิตใจของเราถูกทำร้ายมาได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจจะเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามแต่เราต้องฮีลตัวเองรักษาจิตใจตัวเองเราก็จะไปมองหาสิ่งที่มันจะมีเยียวยาจิตใจทำให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยการแบบการรักษาตัวเองแล้วให้ตัวเองมีความสุขเราก็จะไปมองสิ่งอื่นที่มันจะทำให้เรามีความสุขได้อันนี้เนี่ยนุกก็ไปเล่นเกมบางคนเขาก็ไปดูซีรีส์เพื่อให้ตัวเองลืมเรื่องที่เจ็บปวดไปบางคนเขาก็ไปทำอย่างอื่นไปกวาดบ้านไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่นุกเนี่ยเลือกไปเล่นเกมแล้วนุกก็เลือกที่จะฮิวตัวเองด้วยการไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่โดยที่นุกก็ไปสวมบทบาทใหม่แล้วก็ไปจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่งแบบนี้แล้วนุกก็คุยกับเขาพอมันอยู่ในเกมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันพีคที่สุดเลยคือจินตนาการของเรานุกเราไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของเขาไม่ได้เห็นแม้แต่หน้าของเขาถูกปะหนูเคยได้ยินเสียงเขาอยู่ค่ะเสียงน่ารักโอเคเสียงเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เห็นหน้าเขาเนาะเราจะก็ทุกอย่างก็คุยกันผ่านตัวหนังสือถูกไหมเคยเห็นรูปช่วงท้ายๆก่อนที่จะเลิกคุยอะค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปจริงๆเขาหรือเปล่านั่นไงดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอ่ะ 80% มันเกิดจากจินตนาการของเราด้วยที่จะมาซัพพอร์ตสิ่งที่เราต้องการในใจอ่ะหนูเข้าใจที่พี่อ๋องสื่อสารปะเข้าใจค่ะเออดังนั้นมันก็เลยทำให้นุกมีความสุขเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะส่วนใหญ่มันเกิดจากความคิดนุกทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็ดันมีการตอบสนองขึ้นมาจากคำพูดของเขาซึ่งก็เป็นตัวหนังสืออีกมันก็เลยทำให้เราอ่ะอิ่มเอมหัวใจเหลือเกินเราเจ็บปวดมาจากความรักครั้งที่แล้วแต่ครั้งใหม่เนี้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างเราจำเลยในตอนแรกเพราะอะไรอ่ะนุกเพราะว่านุกอ่ะมีภาพทุกอย่างในหัวแบบที่นุกต้องการอยู่แล้วไงถูกปะค่ะเออพี่ก็เลยมองว่า
เนี่ยมันเป็นวิธีการเยียวยาจิตใจตัวเองส่วนหนึ่งพี่ก็เลยแนะนำว่าหลังจากนี้มันไม่ผิดถ้านุกจะรู้สึกเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะมันก็เหมือนกับมีคนมาพอมันไม่ได้ดั่งใจเราอะมันผิดหวังมันก็เสียใจเป็นเรื่องปกติจากความรักหรือทุกเรื่องมันก็เป็นปกติแต่ทีนี้สิ่งที่นุกจะต้องทำต่อไปอะก็คือถ้าถามพี่หยุดเล่นเกมเลยแล้วไปหาสิ่งอื่นที่นุกเอนจอยที่จะทำแล้วทำให้นุกมีความสุขอันอื่นเอาค่ะมีไหมเลือกที่จะลบแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าแต่ก่อนที่เล่นก็เพราะว่ามันมีความสุขแต่ทีเนี้ยไปเล่นแล้วมันไม่มีความสุขก็เลยลบไปแล้วค่ะไม่เสียดายเงินที่เสียไปไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายเพราะอะไรเพราะถ้านุกเล่นเกมแล้วนุกแบบมีจิตใจอ่อนไหวแล้วก็สามารถคลอยไปตามกับเกมแบบนี้ได้โดยที่เอาตัวเองไม่อยู่อ่ะพี่ว่าณเวลาเนี้ยจิตใจของนุกยังไม่พร้อมจะเล่นเกมไม่พร้อมจะเล่นเกมโดยเฉพาะเกมที่สานสัมพันธ์กับคนแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับคนพอนุกยังไม่สามารถดึงตัวเองไว้ได้อยู่อ่ะนุกเก็ตที่พี่พูดไหมลูกเกมเดียวที่นุกจะเล่นได้คือป๊อปแคทลูกไปกดป๊อปแคทไปสร้างยอดใหม่ให้กับเมืองไทยได้ค่ะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นชอบดูซีรีส์ไหมชอบค่ะไปดูซีรีส์แทนนี่ดูซีรีส์เกาหลีป่ะเนี่ยนุกดูบ้างเป็นบางเรื่องค่ะบางทีมันก็จะดึงเราให้ไปเคลิบเคลิ้มอะไรได้แต่พอซีรีส์จบเราก็กลับมาอยู่กับตัวเองมันก็ไม่ได้ทำให้เราหลงระเริงไปมากมายกว่านั้นไงค่ะดังนั้นสิ่งที่นุกเกิดขึ้นทั้งหมดนะพี่ว่าเป็นเรื่องของการหาที่พึ่งทางจิตใจเพื่อจะทำให้ตัวเองอ่ะเข้มแข็งขึ้นแต่พี่แนะนำว่าอย่าเล่นเกมให้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าค่ะจ้าเชิญพี่หอมค่ะถึงหอมนะคะก็คือเพราะชีวิตจริงไม่ประสบความสำเร็จในความรักก็เลยไปวาดฝันในเกมเพราะเกมมันถูกออกแบบโดยเราค่ะแต่ชีวิตจริงรักมันออกแบบไม่ได้การจะมีใครสักคนหรือมีคู่มันต้องออกแบบด้วยกันทั้งคู่แต่ทีนี้นะพอไปเล่นในเกมอ่ะนุ๊กก็ตกลงกันว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันแค่ในเกมนะแล้วในเกมเนี่ยมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่ต้องฝ่าฟันมันไม่เห็นข้อเสียซึ่งกันและกันมันจะมีแต่แบบเสริมสร้างสิ่งดีๆเป็นภาพฝันๆลอยๆเหมือนคนเสพยาค่ะที่แบบเฮ้ยโลกมันอยู่ในโลกแห่งความฝันโลกที่มันไม่จริงเหมือนโลกละครที่เราดูละครแล้วเราแอบรักพระเอกคนนี้จริงๆเลยแต่ชีวิตจริงอ่ะอีพระเอกคนนี้อาจจะไม่ดีทุกเรื่องก็ได้ คือเรามองแต่มุมดีๆเรามองแต่มุมที่เราวาดฝันอะแล้วเขาก็อาจจะเป็นผู้ชายแปลงกายมาก็ได้นะเราดัดเสียงไม่เหมือนค่ะเพราะว่าได้ยินเขาร้องเพลงให้ฟังด้วยพี่ก็ดัดเสียงได้นะนี่ไงพี่ดัดเสียงได้นะพันอะไรพันอะไรฮิฮูอย่าไปพี่สิงพี่สิงอ๋ออยากจะบอกนุกว่านุกเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำเรื่องความรักเหมือนกันนะให้ระวังตรงนี้นะสิ่งที่เกิดกับนุกเนี่ยพอภูมิคุ้มกันต่ำเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันเลยดึงถูกดึงดูดได้ง่ายและคิดว่ามันมีความจริงแล้วก็ไหลไปตามนั้นซึ่งไม่แปลกที่นุกจะรู้สึกอกหักเพราะมันไม่ได้เป็นดั่งใจทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คืออาเกมอะอย่างพี่อ๋องบอกหยุดเล่นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่าเข้าไปเล่นกับความรู้สึกของผู้ชายเจ้าชู้สมมติวันหนึ่งแบบเฮ้ยคุยเล่นๆดีกว่าคุยเล่นๆคนนี้รู้ว่าเขาไม่ดีอะคุยเล่นๆดีกว่าคุยเล่นๆดีกว่าภูมิต้านทานเราต่ำมากระวังเราจะแอบหลงรักกับอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายค่ะฉะนั้นถ้ารู้จักตัวเองก่อนว่าฉันเป็นคนรักคนได้ง่ายบางครั้งใช้อารมณ์นำเหตุผลต้องป้องกันตัวเองให้อยู่ห่างๆผู้ชายเจ้าชู้หรือความสัมพันธ์ในเกมอะไรที่มันฉาบฉวยการพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลที่จะหารักจริงยากหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงอ่ะสั่งสมประสบการณ์อีกสักนิดนึงรู้จักตัวเองเยอะๆก่อนจะได้แบบไม่เจ็บบ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เข้าไปในอยู่ชีวิตใครสักคนนึงเนี่ยนุกจะฝากความหวังหรือมีความหวังกับความรักในทุกๆครั้งอะแล้วพอมันไม่เป็นดั่งที่ตัวเองหวังก็จะรู้สึกผิดหวังและอกหักมันต้องภูมิแข็งแรงนิดนึงให้เวลากับมันพยายามใช้เหตุผลนำทางด้วยนะคะให้มันมาคู่กันกับความรู้สึกอันนี้มันเป็นความรู้สึกหลงไหลมันเป็นเพราะโกหกด้วยหรือเปล่าคะมันเป็นโลกละครนะคะโลกเสมือนเลือกโลกเสมือนจริงโดยเราสร้างกฎเกณฑ์เอาไว้เราสร้างว่าเราจะเป็นความรักกันในเกมเราสร้างว่าเราจะทำแบบนี้นะไอสิ่งที่เราสร้างอ่ะคือสิ่งที่เราต้องการค่ะแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริง มันเหมือนของที่อยู่ในตู้เห็นเค้กที่แบบเอ้ยมันสวยจังเลยแต่ฉันไม่มีโอกาสได้กินจริงๆแล้วพอวันหนึ่งที่อ๋อมีคนซื้อเค้กก้อนนี้ไปแล้วนะเราก็รู้สึกอกหักรู้สึกผิดหวังเพราะเราไปคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่เป็นจริงตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่ผิดนะครับหนูเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อมันเจ็บปวดป้าป้าสิ่งแรกที่เราจะทำเราก็คือเราก็ต้องหาที่ยึดเหนี่ยวและฮีลตัวเองให้เร็วที่สุดอ่ะนี่ก็คือทางของนุกแต่แค่ว่านุกรู้ไม่ทันความต้องการของนุกเท่านั้นเองแต่วันนี้นุกจะรู้แล้วเพราะพี่หอมบอกว่า
เอาเหตุผลไปด้วยนะนุกวันนี้จะเดินเข้าป่าและนุกเอาของชิ้นนี้ไปด้วยนะทุกครั้งที่นุกจะไปรักใครหรืออะไรเงี้ยอย่าลืมเอาเหตุผลไปด้วย มันจะได้ถ่วงน้ำหนักเรานิดนึงเวลาที่พอเราจะหลงไหลไปแล้วนะเออเราเอาเหตุผลมาซัพพอร์ตนิดนึงแค่นั้นเองค่ะนุกชอบทำอะไรอีกจ้านอกจากเล่นเกมร้องเพลงค่ะโอเคร้องคาราโอเกะป่ะเออหรือไปร้องในแอปที่มันสามารถอัดเสียงแล้วก็มาฟังเสียงตัวเองได้หากิจกรรมทำเออหากิจกรรมอื่นทำลูกไม่ต้องไปเล่นแล้วเกมเปลืองเงินด้วยเออนะนุกอยากบอกอะไรกับคนในเกมคนนั้นที่นุกอยากบอกอยากสารภาพอ่ะให้พี่ให้พูดประโยคนึงอ่ะป่ะขอโทษนะที่เราโกหกเธอว่าเป็นผู้ชายแค่นี้ค่ะได้เลยจ้ะสู้ๆนะขอให้จิตใจเข้มแข็งจ้าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ